มีแหมแบบหนึ่งนะฮะก็ฝากผู้รักผู้ใหญ่ด้วยครับถ้าส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแม่ใจด้วยการอนุรักษ์วิถีหากินแบบพื้นบ้านแบบนี้จีโฟกยินดีที่จะช่วยในเรื่องของการทำสื่อประชาสัมพันธ์ฮื้อนะฮะก็ถ้าใครจะทำก็มาช่วยกันครับผมว่ามันเป็นเสน่ห์ครับเนี่ยเขามีต้นทุนในเรื่องของพื้นที่ที่หากินประมงพื้นบ้านอยู่แล้วนะมาต่อยอดฮื้อเป็นการเรียนรู้การท่องเที่ยวผมคิดว่าน่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มฮื้อกับอันเจ้าบ้านเผื่อทดแทนการสูญเสียพื้นที่หากินไปแล้วก็อาจจะเพิ่มมูลค่าในการขายปลาได้ขึ้นแหมระดับหนึ่งนะอย่างน้อยๆหาได้น้อยกว่าเดิมแต่ขายได้แพงขึ้นผมก็คิดว่าน่าจะพอที่จะอันชดเชยหรือว่าทดแทนสิ่งที่เขาสูญเสียไปจากการขุดลอกหนองหนึ่งซ้ายครั้งนี้คือกับกลุ่มประมงพื้นบ้านได้อยู่นะฮะแต่นั่นก็หมายถึงว่าเขาก็ได้กำไรในเรื่องของการใจน้ำตัวนะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าต้องยอมรับว่ามันมีทั้งได้ทั้งเสียนะแต่เขาก็พยายามรักษาให้มันเสียน้อยที่สุดนะฮะอันนี้ผมพยายามให้ท่านผู้ชมได้มองถึงความแตกต่างระหว่างสองฝั่งนะฝั่งนี้คือมันแห้งไปแล้วนะฝั่งนี้บ่สามารถหาปลาได้ละนะว่างเดี๋ยวนะนกตัวนี้คือนกอะไรตัวเล็กๆเดี๋ยวนะฮะผมไม่แน่ใจผมซูมเจอนกหรือเปล่าเล็กๆแดงๆอุ้ยสีมันสวยครับอันนี้คือนกอะไรครับถ้าใครมีความรู้เรื่องนกบอกผมตัวเด้อครับเด้อมันน่าจะมีตัวผู้ตัวเมียครับผมคิดว่าสีสันนี่น่าจะเป็นตัวผู้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียครับโอ้โอเคอ่ะตอนนี้ผมกำลังจะเดินมาถึงสุดเขตของการขุดแล้วนะฮะถ้าใครสนใจเรื่องนกนะฮะนกในหนองเล็งซ้ายก็เป็นแฮมโปรเจกต์หนึ่งที่ผมอยากจะทำมากๆเลยครับเพราะว่าสืบเนื่องจากที่ผมเคยได อยู่ในโครงการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับนกในหนองลิงซ้ายนะครับเป็นโครงการช่วยเหลื การสภาวะโควิดนะฮะก็มีคนตกงานหลายคนเลยผมก็เป็นหนึ่งในนั่นที่ได้รับโอกาสจากเขตทำลายสัตว์ป่าหนองลิงซ้ายได้เข้ามาทำงานในงบประมาณที่เก็บข้อมูลนกคือกับเขตทำลายนะก็สามารถเก็บข้อมูลได้เกือบร้อยชนิดนะฮะแล้วก็อยากจะต่อยอดตรงนั้นให้มันเป็นกิจจลักษณะตัวนี้กำลังหาโอกาสแล้วก็เวลาทำอยู่นะก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปครับเพราะว่าถ้าเกิดทำเกี่ยวกับกีฬาแล้วก็การขุดลอกหนองเล็งซ้ายเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมอาจจะต้องทำข้อมูลเกี่ยวกับนกเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลให้กับหนองเล็งซ้ายของเฮาตัวนี้นะฮะโอ้นี่นกเป็ดครับนกตีนเทียนเนี่ยเยอะมากครับว้าวเนี่ยนกตีนเทียนนี่เยอะมากโอ้ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะเขาจะได้เห็นทั้งเหยี่ยวนกอินทรีนกเป็ดชนิดต่างๆมาโอ้โอเคครับสำหรับจุดที่6ก็จบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปจุดไหนครับก็อย่าลืมคอยติดตามกันครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ